สวัสดีครับผมครอบกุญแจสอนนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนออัพไลท์นะฮะที่ร้านกุญแจสอนเข้ามาใหม่นะครับเป็นรุ่น US 60นะฮะตัวนี้เป็นตัวท็อปหน้าแกรนด์เช่นกันนะครับสูง131ซมMade in Japanแท้ๆเลยนะครับแบรนด์คาไวเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าเสียงมันจะเป็นแบบสมูทโทนนะครับนุ่มต่ำนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอย่างนึงคือผมว่าเสียงแต่ละตัวเนี่ยแม้ว่าเป็นโนรุ่นเดียวกันนะ US 60ที่เคยขายมาแต่ละตัวก็ให้เสียงที่ไม่เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในก่อนคือคร่าวๆนะฮะตัวนี้ข้างในแล้วก็เฟรมในทุกอย่างคือสภาพดีเลยนะครับหัวคอนเนี่ยตัวเนี้ยคือความพิเศษตัวนี้คือที่ผมบอกว่า US 60ตัวเนี้ยข้างในเนี่ยหัวคอนนี่จะเป็นรูปทรงแบบแหลมคุณจะได้ฟีลลิ่งแบบเหมือนคาไวผสมลูกครึ่งยามาฮ่าหน่อยแต่เสียงเบสเนี่ยก็จะต่ำแบบคาไวนะฮะคือมันมีเสน่ห์ของมันอยู่เนี่ยเดี๋ยวลองดูผมกดแต่ว่าถ้าตัวเนี้ยเป็น US 85ที่อยู่ข้างๆตรงเนี้ยเสียงนะฮะมันจะเป็นโล่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเสียงของคาไวเนี่ยมันเป็นแบบนี้แต่คาแรคเตอร์แบบนี้ผมคิดว่าผมให้มันเป็นลูกผสมมีความใสแบบยามาฮ่าด้วยนะฮะแล้วก็มีความต่ำแบบคาไวก็คือเรียกว่าการวอยซิ่งผมจะทำแบบนี้นะฮะมันจะให้ลองเล่นดูสำหรับบางคนที่ชอบเสียงแบบนี้จริงนะครับก็เลยลองดีไซน์มาดูเพราะว่าที่ร้านก็มีทั้งตัว US 85แล้วก็ US 60ด้วยแล้วก็มาลองแล้วแต่ว่าคุณจะชอบแบบไหนนะฮะลองมาฟังคร่าวๆแล้วกันยังไงคือถ้าชอบเป็นโนสตาร์แบบนี้แล้วก็การไวซิ่งแบบสไตล์แบบร้านแกสซอนอย่างเงี้ยก็คือเชิญมาลงเล่นที่ร้านแกสซอนได้นะฮะเชื่อได้เลยว่าต้องถูกใจหลายๆคนแน่นอนนะครับตัวนี้เดี๋ยวขอรีวิวก่อนแล้วเดี๋ยวรูปแคปเจอร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะตามลงเพจไปนะฮะยังไงสนใจโทรมาทักกันได้นะครับเบอร์โทรตามด้านล่างหรือตามเว็บไซต์หน้า Facebook ได้เลยนะฮะยังไงขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ